อยากบอกอะไรครับรุ๊ดไม่เคยพูดแต่วันนี้ไม่เคยพูดเลยวะเนี่ยทีนี้หมายถึงว่ารุ๊ดเราไม่เคยพูดอะไรแต่วันนี้เราอยากพูดอยากบอกกับเขาอยากอวยพรเขาอยากบอกอะไรเขาเชิญก็ก็จริงๆแอบเป็นห่วงมิตรภาพของเราสองคนที่หลังๆมันไม่ค่อยตึกตรงกันก่อนเราไม่ได้คาดหวังที่เขาสัมพันธ์ว่าต้องเป็นยังไงแต่คือเราก็อยากปล่อยตัวเขาว่าเป็นสถานะอะไรก็ตามก็ความเดียวคืออย่าเกลียดกันแล้วก็อย่าเกลียดกันนิสัยบางอย่างเรามันไปในฐานะแฟนไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็เพิ่งจะมีความรู้สึกที่แบบว่าชอบผู้หญิงต้องบอกว่าเขาไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนแล้วมันใหม่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาเมคชัวร์ในความรู้สึกเขามากกว่าเพราะว่าถ้าแบบเอาทำตามใจแฟนคลับว่าวันนี้เป็นแฟนกันเลยโอเคแฟนคลับเขาไม่ได้มานั่งรับผิดชอบเวลาที่เราใช้หัวใจกันจริงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราเป็นคนที่ชอบมองเห็นอนาคตข้างหน้าซึ่งก็เป็นห่วงเขาในเรื่องของการงานด้วยอย่างที่บอกเขามีโปรเจกต์มากมายก็อยากให้เขาไปให้ถึงเราก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้แหละ